แฟนๆวอลเลย์บอลนี่เป็นห่วงกันจัดหนักเลยนะคะสำหรับที่สาวไทยทัพสาวไทยของเราเนี่ยไปลุยลีกต่างประเทศในฤดูกาลนี้ค่อนข้างเยอะเยอะแค่ไหนเยอะมากคลิปก่อนหน้านี้ได้รวบรวมไปแล้วนะคะว่ามีนักกีฬาไทยคนไหนที่ไปเล่นลีกอาชีพบ้างก็จะมีขาดตกไปสักหน่อยแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะรวมกันแล้วเนี่ยขอนับก่อนนะ1 2 3 4 4 4 10 6 4 5 20คือเป็น20คนนะทุกคนนี่ยังไม่หมดนะยังมีคนในความลับอยู่ในซีเครตอยู่นะคะคือใน20นะเวลานี้แล้วก็จะมี20บวกในเวลาหน้านะคะก็รวม7เซียนด้วยนะอย่างนุสราต้อมคำนะคะแล้วก็รวมสาวไทยที่เซ็นสัญญาต่อเนื่อง5ปีอย่างทิชายาบุลเลอร์ที่อยู่ลีกเวียดนามด้วยคือถ้าถามว่าตอนนี้มันแน่ชัดทุกคนแล้วไหมก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวจากต้นสังกัดใหม่แล้วก็จากเจ้าตัวเองอยู่ไม่กี่คนนะนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นการคาดเดาได้บ้างเพราะว่าสื่อต่างประเทศหรือแม้แต่เว็บไซต์ที่มีการโพสต์นะคะว่าเฮ้ยคนไหนคนไหนจะไปลีกไหนในฤดูกาลหน้าในฤดูกาลถัดไปเนี่ยก็สื่อเหล่านั้นก็เชื่อถือได้ชัดเจนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอ่ะรอประกาศจากต้นสังกัดใหม่เลยดีกว่าอันนั้นคือชัดเจนที่สุดนะคะล่าสุดนะคะก็มีการประกาศเพิ่มของดนพรสินโพนะคะยูฟ่าไปลุยในลีกญี่ปุ่นค่ะอารันมาเลหรือว่าอารันเมนะคะยามากาตะอยู่อันดับที่11ของรายการที่กำลังจะแข่งในฤดูกาล 2024-2025 นี้นะคะดังนั้นลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้ส่งออกค่อนข้างเยอะ1 2 3 4 5 6ประมาณแบบ6บวก1แล้วกันรวมไปถึงมีการประกาศเพิ่มเติมในการคว้าตัวของทิชากรบุญเลิศมิดเดิลบล็อกขวัญใจของแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะไปลุยในลีกอาเซอร์ไบจันค่ะก็เรียกได้ว่าอาเซอร์ไบจันปีนี้ก็มี2คนนะคะก็คือลิเบโรของเราดาวรุ่งจิตภานะหัวหนองแล้วก็ทิชากรบุญเลิศคือสาวไทยกระจายไปหลากหลายประเทศนานาประเทศเรียกได้ว่า20บวกคนเลยนะคะในฤดูกาลนี้เยอะไหมเยอะมากอันนี้พูดแบบจริงๆจังๆเลยนะว่าเฮ้ยปีเนี้ยเยอะจริงเยอะแบบเนี้ยแฟนๆวอลเลย์บอลเลยเป็นห่วงไงคือแต่แอดก็เข้าใจนะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลน่ะเป็นห่วงเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยยิ่งประมาณ2ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราโดยเฉพาะตัวหลักเนี่ยไปลุยในลีกอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นลีกญี่ปุ่นลีกเกาหลีใต้ลีกอะไรต่างๆเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเฮ้ยเหมือนร่างกายมันไม่ไหวนะบางคนบาดเจ็บบางคนแข่งได้ครึ่งๆกลางๆอะไรแบบเนี้ยคือแฟนๆวอลเลย์บอลเห็นมาชัดเจนว่าการไปลุยในลีกอาชีพนี่มันดีหรือไม่ดีวะบางคนแม่งกลับมาแล้วคือบาดเจ็บเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้แฟนวอลเลย์บอลอ่ะก็หวั่นในการแข่งขันทีมชาติเหมือนกันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่เก็บคะแนนอันดับโลก World Ranking ไม่ว่าจะเป็น VNL และไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์โลกทำให้การเก็บคะแนน World Ranking อ่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อจากนี้เพื่อจะเข้าไปสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างโอลิมปิกสุดท้ายแล้วก็ต้องเอาทีมที่อันดับโลกสูงที่สุดที่ยังไม่ได้เข้าไปแข่งในสเต็ปเกณฑ์การคัดเลือกก่อนหน้านี้อยู่ดีคือ World Ranking สำคัญที่สุดต่อจากนี้และการแข่งขันทัวร์นาเมนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์ต่อจากนี้แทบจะทุกทัวร์นาเมนต์เลยเอาคะแนน World Ranking หมดนี่คือสิ่งที่แฟนวอลเลย์บอลเป็นห่วงแต่อย่าลืมนะคะปีหน้าทัพสาวไทยจะพบกับโค้ชคนใหม่โค้ชคนใหม่หรือว่าโค้ชคนเดิมโค้ชคนใหม่แบบคนดีคนเดิมอย่างโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรดังนั้นเนี่ยแอนมองว่าสเต็ปต่างๆอาจจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นเพราะก่อนหน้านี้นายกสมาคมกล่าวชัดเลยนะคะว่าต่อจากเนี้ยสิ่งที่จะต้องเป็นไปตามกฎที่สมาคมวางไว้ให้นักกีฬาที่ไปเล่นลีกอาชีพทุกคนเนี่ยคือการกลับมาให้ตรงเวลาไม่มีแล้วนะว่าแบบเอ้ยประเทศนี้ขอยืมตัวไปอีกนิดนึงนะขอแข่งรายการอีกนิดนึงนะขอแข่งรายการที่กำลังจะมาถึงอีกประมาณ1เดือนนะไม่มีแล้วนะคะสัญญาจบแค่ลีกอาชีพเท่านั้นทุกคนต้องกลับมารวมตัวให้ตามกำหนดที่สมาคมวางไว้เพื่อฝึกซ้อมให้เร็วและให้ได้มากที่สุดดังนั้นเหนื่อยไหมพูดแล้วยังเหนื่อยเลยพูดถึงนักกีฬาที่ไปเล่นลีกอาชีพ20บวกคนเนี่ยพูดแล้วยังเหนื่อยเลยนะคะว่าแบบพวกเขาคือไปเล่นลีกอาชีพอย่างที่1มันก็หารายได้เลี้ยงชีพของพวกเขาเองอย่างที่2ทําเพื่อประเทศชาติในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆเพื่อนํามาใช้ในนามทีมชาติยังไงแอดเชื่อว่าประเด็นหลักประเด็นสําคัญที่สุดคือการไปรวบรวมแท็กติกรวบรวมกลยุทธ์ของแต่ละประเทศที่แต่ละประเทศมีมาปรับใช้ในทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุด
แต่แฟนๆก็ยังห่วงอยู่ว่าการมารวมตัวกันแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมาซ้อมกันเพื่อรวมตัวกันอะในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในนามทีมชาติไทยอะมันต้องซ้อมกันจริงจังมากคือไม่ใช่ว่าทุกคนอะไปเล่นในลีกอาชีพแล้วกลับมามันจะเข้าขากันได้เลยนะทุกคนแต่ละประเทศต้องเล่นตามโค้ชของแต่ละประเทศนั้นๆนักกีฬาทุกคนไปเล่นตามโค้ชของแต่ละประเทศนั้นๆรูปแบบการเล่นไม่ได้เหมือนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้อยู่คู่กับเพื่อนคนไทยที่เราอยู่กันมาโดยตลอดในทีมนี่คะดังนั้นการกลับมารวมตัวในนามทีมชาติเนี่ยจึงต้องกลับมาให้เร็วที่สุดตามกำหนดที่สมาคมวางไว้เพื่อมารวมตัวกันและฝึกซ้อมให้ได้มากที่สุดไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในนามทีมชาติไทยนี่เป็นสิ่งที่แฟนๆและบอลเนี่ยห่วงว่าโหไปกันเยอะขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยคือดูแล้วคนที่ไปกันเยอะนะเอาตรงๆป่ะคนที่ไปนะก็คือตัวหลักก็คือเรียกได้ว่าชุด1และชุด2เรียกได้ว่า24 25คนที่อยู่ในนามทีมชาติไทยนะเวลาเนี้ยคือถ้าเกิดอะไรไปคือถ้าแบบบางทีก็ไม่อยากให้เกิดก็ขอให้ไม่เกิดอะไรเลยขอให้ร่างกายแบบสมบูรณ์ทุกอย่างกลับมาแบบปลอดภัยทุกอย่างใน20คนที่มีรายชื่อไปลีกอาชีพนี้นะคะเพราะว่าก็ถ้าไม่มี20คนที่ไปนี้ก็ไม่รู้ว่าทีมชาติคนต่อไปจะเป็นใครแล้วอะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็อยากบอกว่าแฟนบอลอาจจะใจเย็นๆลงหน่อยยังไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าปีหน้าเรามาดูฝีมือโค้ชออสกันว่าโค้ชออสจะปรับรูปแบบเกมอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเชื่อมั่นในตัวโค้ชออสแล้วก็คิดว่าทัพสาวไทยจะทำตามกฎของสมาคมที่ได้บังไว้ก่อนหน้าก็คือการกลับมารวมตัวกันให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนะคะแฟนบอลมีความเห็นอย่างไรประกาศรายชื่อทัพสาวไทยไปเล่นลีกอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือเป็น20คนแล้วตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรู้สึกว่าดีไหมเรารู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบในด้านไหนและมีผลดีต่อทีมชาติไทยในด้านไหนเล่าสู่กันฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้อยากรู้มากอยากอ่านความคิดเห็นอยากอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆและบอลมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทำนักตบลูกยางสาวไทยในการไปลุยลีกอาชีพเยอะมากๆจริงๆค่ะอ่ะส่งกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยแล้วตอบคำถามกันด้วยนะคะดีหรือไม่ดีและเป็นห่วงเรื่องอะไรมากที่สุด